สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมทุกทท่านเลยนะคะกลับมาพบก,กับช่องแคระชาแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแครลจะพาทุกคนมาทําพริกแกงเหลืองค่ะหรือว่าพริกแกงส้มใต้นะคะอร่อยค่ะแซ่บนะคะส่วนนี้ค่ะค่ะ ทำง่ายๆนะคะพริกแกงเหลืองสูตรน,นี้แคเลจะใช้วิธีการปั่นค่ะแทนการตําเอานะคะเพราะว่าง่ายแล้วก็สะดวกดีค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมวิธีทาพริกแกงเหลืองนะคะก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคคเลด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะอ mm hmm. ย่างแรกเลยนะคะจะใส่พริกแห้งลงไปใส่ไปในโถปั่นนะคะ mm hmm. ตามด้วยพริกสดค่ะ เป็นพริกขี้หนูนะคะต้องใช้พริกขี้หนูถึงจะอร่อยนะคะพริกแกงส้มใต้ตามด้วยหอมแดงค่ะหอมแดงแค่ไหนใช้เป็นหอมแดงหอมแขกหวัวใหญ่นะคะแล้วก็หั่นให้ชิ้นเล็กๆนะคะเพราะว่าเครื่องปั่นเราจะได้ทำงานไม่หนักเนาะได้ทำงานน้อยนะคะกลัวใบพัดเครื่องเสียเนาะกระเทียมก็เช่นกันค่ะหั่นให้เขาชิ้นเล็กๆนะคะ ขมิ้นค่ะขมิ้นชันนะคะเกลือปน แล้วก็กะปิค่ะกะปิแค่เลยใช้เป็นกะปิเคยนะคะจะใส่ได้เยอะนะคะเพราะว่ากะปิเคยของภาคใต้นเนี่ยจะอร่อยแล้วก็รสชาติเขาจะไม่เค็มค่ะถ้าเป็นเพื่อนใช้เป็นกะปิแกงก็ลดปริมาณลงนะคะเพราะว่าเราใส่เกลือไปด้วยกะปิแกงจะมีรสชาติที่เค็มกว่ากะปิเคยค่ะ สุดท้ายนะคะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าที่ต้มสุกแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพราะว่าเวลาเรายังร้อนอยู่เลยนะคะเพราะแคเลต้มต้มไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเวลาเราปั่นจะได้ปั่นได้ง่ายๆค่ะค่ะเมื่อปรุงส่วนผสมทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมาปั่นกันเลยค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะพริกแกงส้มใต้นะคะนี่ค่ะรับรองว่าแซ่บอร่อยแน่นอนนะคะเอาไปแกงส้มออกดิบแกงส้มหน่อไม้แกงส้มปลานะคะได้หมดเลยค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะทําง่ายไหมคะพริกแกงส้มใต้นะคะใครจะใช้เป็นวิธีตามก็ได้นะคะแเค็ดก,ก็ใช้เป็นวิธีปั่นนอกปั่นละเอียดเลยค่ะแซ่บอร่อยแน่นอนค่ะใครที่กําลังมองหาสูตรพริกแกงส้มใต้นะคะก็ลองเอาสูตรนี้ไปทํากันดูนะคะพริกแกงส้มใต้มันก็มีหลายสูตรนะคะแต่ว่าสูตรที่แคเคเดทำเนี่ยอร่อยค่ะเดี๋ยววันหลังแคเคเดจะเอาสูตรอื่นมาฝากด้วยนะคะ,คะถ้าชอบ วิธีทำนะคะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ